แม้ว่าขณะนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้กลายเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขของโลกไปแล้วแต่ทางองค์การอนามัยโลกก็ย้ำนะครับว่ายังไม่ถึงขั้นที่ประเทศต่างๆจะต้องแบนคนจีนหรือระงับการค้าขายกับจีนครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครฟังนะครับเพราะว่าขณะนี้หลายประเทศได้ออกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้ามาของพลเมืองจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหนึ่งในประเทศที่มีมาตรการเข้มงวดที่สุดก็คือสหรัฐครับ ทำให้ล่าสุดนะครับทางรัฐบาลจีนออกมาตําหนิสหรัฐโดยกล่าวหาสหรัฐว่ายิ่งทําให้เกิดความตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุไปทั่วโลกนอกจากนี้สหรัฐก็เป็นฝ่ายที่แพร่เชื้อความกลัวซะเองขณะเดียวกันนะครับก็เริ่มมีความวิตกกังวลมากขึ้นต่อกระแสะการเหยียดคนเชื้อชาติจีนในโลกตะวันตกครับในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับครับว่าสหรัฐแทบจะชัดดาวคนที่มาจากจีนครับโดยยืนยันว่าสหรัฐกับจีนยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสหรัฐก็ได้เสนอมอบความช่วยเหลือให้กับจีนในการรับมือกับการแพร่ระบาดแต่สหรัฐจะปล่อยให้คนจีนหลายพันคนที่มีเชื้อไวรัสเข้ามาในประเทศไม่ได้ครับขณะที่นายโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ในวันเดียวกันชื่นชมรัฐบาลจีนที่มีความโปร่งใสามากขึ้นในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสเมื่อเทียบกับในอดีตแต่จนถึงขณะนี้จีนยังไม่ตอบรับความช่วยเหลือด้านบุคลากรจากสหรัฐครับ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าขณะนี้สหรัฐได้ส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญไปยังประเทศคาซักสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนแต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสครับโดยเมื่อวานนี้ไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เดินทางเยือนคาซักสถานและกล่าวว่าสหรัฐส,ส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อช่วยไม่ให้เกิดการระบาดในประเทศคาซักสถานครับนับตั้งแต่ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มลุกลามในช่วงปลายเดือนมกราคม สหรัฐก็มีมาตรการรับมือออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในตอนแรกครับก็เป็นการสั่งอพยพเจ้าหน้าที่การทูตที่ไม่จําเป็นรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวออกมาจากมณฑลหูเปย่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดนะครับจากนั้นครับอีกไม่ถึง1สัปดาห์ต่อมาก็ได้ขยายกลายเป็นทั่วทั้งประเทศจีนเจ้าหน้าที่คนไหนที่สมัครใจจะอพยพก็สามารถทําได้ทันทีนะครับซึ่งท่าทานผู้ชมยังจํากันได้นะครับสหรัฐก็เป็นประเทศแรกๆแหละครับที่ส่งเครื่องบินไปอพยพพลเมืองของตัวเองออกมา ทีนี้ครับพอองค์การอนามัยโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินสหรัฐก็ไม่รอช้านะครับประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศของตัวเองออกมาแทบจะในทันทีซึ่งก็มีมาตรการตามมามากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือการแบนพลเมืองครับทั้งคนจีนหรือว่าชาวต่างชาติคนประเทศไหนก็ตามครับที่เดินทางเยือนจีนในรอบ14วันที่ผ่านมาจะไม่สามารถเข้ามาสู่สหรัฐได้ส่วนพลเมืองของสหรัฐเองยังสามารถเข้าประเทศได้นะครับ แต่ว่าต้องผ่านมาตราการในการเฝ้าระวังกักกันเชื้อโรคเป็นเวลา14วันครับวันนี้หัวชุนอิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าในขณะที่หลายประเทศชื่นชมและสนับสนุนความพยายามของจีนในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสหรัฐซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีศักยภาพพร้อมรับมือกับโรคระบาดกลับมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเกินกว่าเหตุและไม่เหมาะสมซึ่งสวนทางกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกอย่างชัดเจนครับ พร้อมกันนี้เธอยังตําหนิสหรัฐนะครับว่านอกจากจะไม่ช่วยเหลือจีนอย่างเป็นชิ้นเป็นอันแล้วสหรัฐยังเป็นประเทศแรกที่อพยพคนของตัวเองออกจากอู่ฮั่นเป็นประเทศแรกที่แนะนําเจ้าหน้าที่สถานทูตให้อพยพและเป็นประเทศแรกที่มีมาตรการแบนคนจีนซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิพลเมืองมาตรการเหล่านี้มีแต่จะยิ่งแพร่เชื้อความกลัวครับเธอกล่าวด้วยครับว่าในช่วงเวลาแบบนี้ประเทศต่างๆควรจะร่วมมือกันเอาชานะวิกฤตด,ด้านสาธารณสุขที่กําลังเกิดขึ้น ไม่ใช่มาใช้ในโยบายเอาเปรียบหรือหาประโยชน์จากความยากลำบากของคนอื่นโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับบิลเบอร์รอสรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐกล่าวว่าสถานการณ์ที่จีนเผชิญอยู่อาจเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจกของสหรัฐเพราะจะช่วยเร่งให้ตำแหน่งงานต่างๆกลับเข้ามาในประเทศได้ครับขณะเดียวกันนะครับมีรายงานว่าสหรัฐได้ส่งเครื่องบินลำที่2มาอพยพพลเมืองออกจากอู่ฮั่นแต่ล่าสุดกลับถูกเลื่อนออกไปก่อนโดยโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนเลี่ยงต่อเพียงว่า การจัดการเรื่องนี้ต้องผ่านการประสานงานที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆรวมทั้งขีดความสามารถในการรองรับของสนามบินในอู่ฮั่นและยืนยันครับว่าจีนยินดีหากจะมีเจ้าหน้าที่จากสหรัฐมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกครับขณะนี้กระแสการต่อต้านหรือว่าเหยียดคนเชื้อชาติจีนรวมทั้งคนจากทวีปเอเชียในโลกตะวันตกกำลังรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับมีตั้งแต่กรณีของเด็กนักเรียนที่มีเชื้อสายเอเชีย ถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งนะครับมีคนเอเชียที่ถูกคนอื่นเนี่ยนะฮะเลือกปฏิบัติในสังคมครับมีการแสดงท่าทางรังเกียจไม่กล้าเข้าใกล้เป็นจนถึงการใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมในโลกออนไลน์นอกจากนี้ครับมีสื่อหลายเจ้าในยุโรปที่ถูกรัฐบาลจีนและก็ชาวจีนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนะักตัวอย่างอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับมี 2- 3สมเจ้าด้วยกันอย่างภาพนี้ครับท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับเพราะว่าออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นหนังสือพิมพ์ในประเทศเดนมาร์กครับที่นําเอาตัวไวรัส มาแทนที่ดวงดาวบนธงชาติจีนนะครับอันนี้คือฉบับแรกที่ถูกวิจารณ์ไปแล้วก็นีิฮะเป็นหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นของฝรั่งเศสครับมีการพาดหัวโดยใช้คําที่แปลว่าภผยสีเหลืองซึ่งคําว่าภผยสีเหลืองนี้เป็นคําในลักษณะเหยียดเชื้อชาติเหยียดคนจีนที่คนในโลกตะวันตกใช้กันมานานนับร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับนี่คือ สื่อชื่อดังของเยอรมน,นีครับฉบับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดชปิเกิลนะครับเอาภาพของชาวจีนที่ใส่ชุดป้องกันใส่หน้ากากแบบนี้นะครับแล้วก็พาดหัวคําว่าไวรัสโคโรนาเมดอินไชน่าครับถ้ายังจำกันได้กรณีของสื่อเดนมาร์กนั้นสถานทูตจีนที่นั่นได้ออกมาประนามว่าเป็นการดูหมิ่นจีนทำร้ายความรู้สึกของประชาชนชาวจีนและถือเป็นการล้ำเส้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ตอบโต้ว่าไม่สามารถขอโทษได้เพราะไม่ได้ทำอะไรผิดและเป็นเพียงความแตกต่างทางวัฒนธรรมขณะที่นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กยืนยันครับว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นครอบคลุมถึงการวาดภาพล้อเหียนด้วยครับสำหรับกรณีของฝรั่งเศสหลังถูกวิจารณ์ทางหนังสือพิมพ์ได้รีบออกมาขอโทษอย่างรวดเร็วครับและระบุว่าไม่ได้เกิดจากความตั้งใจส่วนกรณีของสื่อเยอรมน,นีนั้นสถานทูตจีนประจำเยอรมน,นีได้ตำหนิว่าการดูหมิ่นแบบนี้จะยิ่งทำให้เกิดความตื่นตระหนก การกล่าวโทษแบบเหมารวมไปจนถึงการเหยียดเชื้อชาติการระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นความท้าทายที่โลกต้องร่วมกันรับมือและสื่อของเยอรมันเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเช่นกันครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงได้แสดงความวิตกกังวลต่อกระแสการเหยียดคนจีนที่จะยิ่งซ้ําเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลงนะครับโดยผู้นําสิงคโปร์ได้พูดเอาไว้อย่างน่าสนใจครับว่าถึงแม้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะมีต้นกําเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่น แต่เมื่อแพร่ระบาดแล้วคนทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ก็สามารถติดเชื้อได้ทั้งนั้นเพราะไวรัสไม่เคยถามหาพาสปอร์ตก่อนแพร่เชื้อครับ